สวัสดีจ้าพ่อกันมื้อนี้เนาะจ้าพี่น้องอันอยู่แปลงผักข้าหน้าเนาะจ้ากระปูมาตะโดนเหรอจ้าพี่น้องเก็บขายหลายเที่ยเหรอเนาะจ้าแต่ว่าเพิ่งมีเวลาเดี๋ยวมาถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะจ้าอันนี้เป็นแปลงผักข้าหน้าจ้าผักข้าหน้าพันธุ์หวานเฮ็ดหอมมื้อเก่าเหรอจ้าพี่น้องต้นอวบๆใหญ่ๆเนาะจ้ามื้อนี้สิพายานชมเนาะจ้าพี่น้องเก็บขายไปหลายรอบแล้วจ้านี่แต่ว่าก็ยังเหลืออันพ่อเด่นได้ถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งอยู่เนาะจ้านี่เนาะจ้าพี่น้องต้นกระสีอวบๆประมาณนี้ละจ้าบ่ขมเด้อจ้าพี่น้องเพราะว่าหดน้ำหดน้ำทุกเช้าเนาะจ้าเบิ่งเปียงนี่สภาพเนาะจ้าพี่น้องยังอันสดชื่นดีอยู่เนาะจ้าได้น้ำจากสานี่ละจ้าพี่น้องนั่นเนาะจ้าได้เป็นนั่นเครื่องสูบน้ำหน่อยจ้าพี่น้องเครื่องสูบน้ำหน่อยได้น้ำขึ้นมาเนาะจ้ามอเตอร์ตัวนี้หน่อยได้น้ำขึ้นมาหดผักก็ขายดีอยู่แล้วจ้าพี่น้องก็ยังขายได้เรื่อยๆอยู่เนาะจ้านี่ก็ตัดขายไปหลายมือแล้วจ้าแต่ก็เหลือต้นใหญ่ต้นงามอยู่เนาะจ้านี่จ้าส่วนฟังนี่มากอ่ะเก็บขายไปหลายแล้วเนาะจ้าไก่สิเบิดแล้วก็สิเหลืออยู่อันแปลงที่ปลูกใหม่เนาะจ้าไอ้ช่วงกลางๆนี่คือเก็บขายหลายแล้วเนาะจ้าพี่น้องนี่ห้อยตัดเนาะจ้านี่ก็สวยเติบแล้วจ้าพี่น้องอากาศช่วงประมาณนั้น9โมงกว่าแล้วเนาะจ้าแต่ว่าหางแดดขึ้นเร็วจ้าพี่น้องร้อนจัดเนาะจ้าช่วงนี้นี่จ้า2แปลงนี่บ่ทันได้ตัดเนาะจ้าอันนี้ปลูกที่หลังต้นใหญ่ๆอบอวลงามๆก็ยังมีอยู่เนาะจ้านี่จ้ากระเพาะขายเบิดแล้วล่ะจ้าพี่น้องก็ตอนนี้ก็กําลังเก็บขายไปเรื่อยๆเนาะจ้าส่วนปลาบักเขือเทศเนาะจ้าพี่น้องยังมีไว้ให้เก็บอยู่เนาะจ้าแต่ก็บ่ค่อยงามปานใดแล้วจ้านี่ช่วงนี้ก็สิส่วนใหญ่ก็สิเป็นคลิปรีวิวเนาะจ้าพี่น้องเพราะว่ากับค่อนจะเมิดหน้าปูพักไปแล้วเนาะจ้าอันนี้ก็พักซี่เนาะจ้าพี่น้องซี่จีนนี่ก็ขายได้อยู่เนาะจ้าพี่น้องช่วงนี้พักอันอึดแล้วเนาะจ้าพักอันอยู่ตลาดก็เมิดแล้วเนาะจ้าสภาพแบบนี้บ่ค่อยงามปานใดแต่ก็ยังขายได้อยู่เนาะจ้าก็เลือกต้นหน่อยต้นยังไปขายเนาะจ้ามื้อละ5กรัม10กรัมเนาะจ้าเกลือเทศแต่ยังมีหน่วยเห็ดเก็บอยู่จ้าพี่น้องนี่เนาะจ้าหน่วยก็ยังดกอยู่ด้วยจ้าแต่ว่าก็หน่วยน้อยไปแล้วเนาะจ้าแต่เขาก็ยังหดน้ำตลอดดินซุ่มดินเปียกเลยเนาะจ้านี่บรรยากาศอยู่หน้าจ้าพี่น้องบรรยากาศสดๆเนาะจ้าประมาณนี้แล้วจ้าพี่น้องผักก็บ่ค่อยงามหรอกเนาะจ้าหลาแล้วเนาะจ้าแต่ก็ยังพอมีให้เก็บอยู่เนาะจ้าส่วนนั้นเม็ดผักซี่พุ่นก็อันก็พ่อเกี่ยวแล้วจ้าพี่น้องพ่อเกี่ยวตากแดดแล้วเนาะจ้าตากแดดเอาแนวเนาะจ้าก็ฝากไว้ในเด้อจ้าพี่น้องชื่นชอบคลิปเนาะจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้าพอกันไม่คลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีจ้า